เข็ดแล้วเที่ยวลาวผิดหวังจะไม่กลับไปอีกชาวเน็ตบอกเตือนแล้วไม่ฟังอย่าไปเที่ยวลาวจากกรณีเศรษฐกิจลาวตกต่ำค่าเงินกีบตกลงไปถึงเจ็ดร้อยถึง750้อยห้ากีบต่อหนึ่งบาทแทนที่จะส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยแห่ไปเที่ยวลาวมากขึ้นเพราะถือเงินบาทแล้วแลกเป็นเงินกีบลาวได้เป็นจำนวนมากแต่กลับตรงกันข้ามปัญหาเศรษฐกิจและค่าเงินในลาวกลับส่งผลต่อบรรยากาศในการท่องเที่ยว ที่เริ่มมีการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียรบนักท่องเที่ยวมากขึ้นทั้งจากผู้ประกอบการกิจการร้านรวงต่างๆหรือแม้แต่ตัวเจ้าหน้าที่ภาครัฐของเราเองที่แทนที่จะเป็นที่พึ่งสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือปลอดภัยแต่กลับฉวยโอกาสชนิดที่เรียกได้ว่าเผลอเป็นไม่ได้ทั้งนี้ในเว็บไซต์พันทิป .com ก็ได้มีการพูดถึงกรณีดังกล่าวอย่างกว้างขวาง โดยมีกระทู้หนึ่งกล่าวถึงยูทูบเบอร์รายหนึ่งที่ไปโดนต่อมอลาวรีดไทข้อหาลักลอบเข้าเมืองตอนขาออกเพราะพาส,สปอร์ตไม่มีการประทับตราเข้าเมืองตอนขาเข้ามาแทนที่จะเห็นใจคนไทยแต่กลับโดนตำหนิอย่างรุนแรงจนชาวเน็ตส่วนหนึ่งบอกว่าก็เตือนแล้วไม่ฟังเตือนเป็นร้อยเป็นพันครั้งแล้วอย่าไปอย่าไปแต่อยากไปเที่ยวลาวไปให้เขาเอาเปรียบอยู่อีกทั้งนี้ก็ได้มีสมาชิกเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก เช่นรู้สึกยังไงกันบ้างครับส่วนตัวผมเคยไปเที่ยวลาวครั้งเดียววันเดียวเจอประสบการณ์แย่ๆบางเรื่องแล้วไม่เคยไปอีกเลยได้แต่บอกตัวเองว่าจะไม่กลับไปที่ลาวอีกครับแปลกดีเมียนมามาเลเซียไม่มีข่าวแบบนี้มีแต่กระเมนกับลาวผมก็อยากเตือนใครข้ามแดนทางบกโดยรถทัวรถตู้ลาวกรเมนเวียดนาม จะมีพนักง,งานของรถรวบรวมหนังสือเดินทางไปปั๊มให้อาจจะมีการลืมปั๊มได้ต้องตรวจสอบอีกครั้งแต่ก็เคยได้ยินมาว่ามีการตกลงกันไว้แล้วว่าจะมีบางคนที่ไม่ได้ปั๊มแล้วมาเรียกค่าปรับในตอนขากลับเข้ามาเตือนให้ระวังอันนี้คือคนอยากไปก็ต้องได้ไปสิแต่คนที่มีประสบการณ์เอาประสบการณ์ที่มีออกมาตักเตือนสิ่งที่ควรเลี่ยงสิ่งที่ป้องกันได้ก็ควรพึงระวังครับ เตือนไม่ให้ไปอันนี้คือห้ามไปซึ่งเคสนี้ไม่ใช่อันตรายถึงชีวิตแบบก่อการร้ายหรือเคสโรคระบาดร้ายแรงการออกมาห้ามก็เกินไปถ้าการมีมิจฉาชีพเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวบ้านเราก็คงไม่มีฝรั่งจีนมาเที่ยวกันแล้วสิคำเตือนในบอร์ดท่องเที่ยวเพียบสำหรับการเยือนไทยผมจะตรวจสอบทุกครั้งว่าเจ้าหน้าที่ประทับตราหลังสื่อเดินทางถูกต้องหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามครับ เรื่องนี้ผมว่าตอมอลาวเจตนาโกงครับผมไปประเทศไหนไหนไม่เคยมีเรื่องแบบนี้ถ้าจะไปเที่ยวแล้วต้องระวังตัวกันตั้งแต่ตอมอแล้วอย่าไปดีกว่าครับเคยมีการตักเตือนกันในเว็บพันทิบมาแล้วไปลาวต้องระวังตกเป็นเหยื่อของตอมอลาวเมื่อทนายเกิดผลแก้วเกิดเล่าเรื่องเกือบตกเป็นเหยื่อของตอมอลาวเคยได้อ่านกระทู้ในพันธิปเป็นระยะว่า เมื่อเข้าไปประเทศลาวตอมไม่ได้ประทับตราเข้าเมืองที่ด่านตรวจทนเข้าเมืองของลาวเมื่อจะออกจากลาวก็จะถูกแจ้งข้อหาว่าเข้าเมืองเขาอย่างผิดกฎหมายและต้องเสียค่าปรับเป็นจํานวนเงินสูงสูง,สงไม่เช่นนั้นก็จะต้องติดคุกลาวเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องบังเอิญแต่มีการทําเป็นขบวนการอาศัยความไวเนื้อเชื่อใจในคนลาวที่คนไทยหลายคนยังมีความคิดว่าเป็นญาติบ้านพี่เมืองน้องหรือความไม่รู้ ว่าต้องมีการตรวจประทับตาอะไรบ้างหรืออีกกรณีหนึ่งเพราะความประมาทเลินเล่อที่ไม่ตรวจเอกสารและการประทับตราว่าครบหรือไม่ทนายเกิดผลแก้วเกิดไปเจอมาและโดนมาแล้วก็เคยทําคลิปมาเตือนกันนะครับยังไงใครจะไปเลาาก็ต้องระวังกันไว้ ขอบคุณที่แบ่งปันสองปีที่แล้วไปกับสามีมีปัญหากับตอมอจะเก็บค่าวีซ่ทาทั้งทั้งที่นักท่องเที่ยวชาวสวิตเซอร์แลนด์เข้าลาวได้15วันโดยไม่ต้องใช้วีซ่าเลยโทรคุยกับสถานทูตลาวโดยตรงเซ็งเลยเห็นแล้วดา่ดานักท่องเที่ยวชาวเวียดน,นามหย,ยาบๆใครๆภาษาลาวไม่น่าเชื่อว่าจะออกจากปากเจ้าหน้าที่เราเลยพูดว่าไม่เห็นจําเป็นต้องด่าขนาดนั้นเลยพูดดีๆก็ได้ เคยผ่านด่านช่องเม็กเรายื่นผ่านด่านให้กับเจ้าหน้าที่ช่องหนึ่งเจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บค่าผ่านด่าน200บาทแล้วพี่เรายื่นตามช่องข้างๆปั๊มตราเสร็จให้ผ่านได้เลยเราก็เลยถามว่าทําไมของพี่เราไม่เห็นเขาเก็บเลยเจ้าหน้าที่เลยรีบปั๊มแล้วรีบปล่อยมาน่าจะเรียกมั่วสําหรับคนที่ไม่รู้เรื่องค่ะอยากจะบอกว่าสแตมป์วีซ่าที่ด่านลาวโดยไม่ต้องเข้าแถวไม่ต้องเขียนยังได้เลยครับ ส่วนใหญ่จะเป็นคนลาวที่ทํากันกับนายหน้าและเจ้าหน้าที่ใครไปข้ามด่านที่หนองคายหน้าด่านฝั่งลาวสังเกตจะมีคนเดินมาถามว่าสแตมด่วนไหมร้อยเดียวเองไม่ต้องต่อแถวตอมอลาวจัดการให้เสร็จออกตัวไว้ก่อนว่าไม่เคยไปเลยแต่โดยปกติแล้วประเทศไหนที่มีปัญหาเศรษฐกิจคุณไม่ควรไปอยู่แล้วเพราะบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะโกงรอก แต่ถูกบีบให้ทำเพราะไม่มีกินปกติแล้วบางทีมีร้านค้า10บร้านอาจจะเจอมิจฉาชีพอยู่แค่ร้านเดียวแต่พอมันให้เรื่องเศรษฐกิจเข้ามาใน10ร้านอาจจะมีมิจฉาชีพเพิ่มเป็นสี่ร้านเลยก็ได้เพราะเขาถูกบังคับให้ทำไม่งั้นมันไม่มีกินเรื่องเศรษฐกิจมาร้ายแรงมากต่อให้คุณเป็นคนดีแค่ไหนก็โกงคนอื่นได้ถ้าไม่มีจะกินจริงๆ จากประสบการณ์ของผมที่ได้ไปท่องเที่ยวลาวหลายครั้งแล้วโดยเฉพาะฝั่งทางลาวใต้ซึ่งอยู่ติดกับจังหวัดที่ผมอยู่ทุกครั้งที่มีการเข้าออกด่านจะต้องยื่นให้เจ้าหน้าที่ปั๊มตราให้ถูกต้องแล้วเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเขาปั๊มให้เราหรือยังเพราะถ้าหากไม่มีการปั๊มขึ้นมาจะทําให้เราผิดกฎหมายบ้านเขาได้ครับอันนี้ก็ต้องระวังเพราะบ้านเขาไม่เหมือนกับบ้านเราครับถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับอย่าไปดีกว่าดิฉันขอเหมารวมประเทศนี้เลยค่ะ เจอมาหลายเรื่องมากไม่ใช่เรื่องตอมอยืนยันนั่งยันยังไงก็จะไม่กลับไปอีกกรณีนี้พวกโลกสวยเลิกเวยลาวเสียทีเถอะครับตอมลาวมันเจตนาโกงและทำเป็นขบวนการของมันเทียบกับตอมไทยและประเทศอื่นๆต่อให้ตอมลืมประทับตราเข้าเมืองสมัยนี้แค่ขี่ในระบบคอมพิวเตอร์ตอนตรวจสอบเอกสารเข้าเมืองก็รู้แล้วว่าคนคนนี้เข้ามาวันไหนเวลาเท่าไหร่ด่านไหน ทุกวันนี้เทคโนโลยีดิจิทัลมันบันทึกข้อมูลทั้งหมดแต่ตีเนียนจะโกงแต่กรณีนี้ตอมอลาวมันเจตนาและทำการเป็นขบวนการโกงคนไทยครับใครจะว่ายังไงก็ช่างผมน่เหมารวมประเทศเลาทั้งหมดและสาบแช่งส่งไปแล้วครับถ้าไม่จำเป็นเช่นต้องไปประชุมผมจะไม่ไปเหยียบเมืองลาวอีกเด็ดขาดครับผมเคยโดนร้อย s ดอลลาร์ใบผ่านแดนเวียงจันทร์ข้ามไปวังเวียงต่อรองก็ไม่ได้สรุปโดนไป เสียความรู้สึกหาแตกช่องว่างกฎหมายมีคนเตือนกันมาเป็นสิบปีแล้วผมเคยเข้าไปทำงานดูแล้วดูอีกตอนเข้าเมื่อหลายปีก่อนแต่ใครจะรู้ไหมว่ามันต้องปั๊มอะไรกันบ้างอย่าไปเลยไปให้มันต้มทำไมมีคนสมน้ำหน้าเวลาเราโดนมาข้าวของก็แพงคติคนเล่าเวลามีปัญหาอะไรมันโทษเราหมดมันบอกเราไม่มาปัญหาไม่เกิดสงสัยคนที่บอกว่า เป็นความผิดของเราเองที่ไม่รอบคอบถามจริงในโลกนี้มีประเทศไหนที่มีปัญหาแบบนี้บ่อยๆบ้างไม่มีแม้แต่ประเทศเดียวนอกจากเราหากจะไปเที่ยวต้องรับระวังทุกอย่างมันใช่หรอือ <c oughs> เคยเจอไม่ปั๊มให้เหมือนกันแต่ดูพาสปอร์ตแล้วปิดดีว่าไปกัน3-4ถึงคนเลยผิดสังเกตเพราะมีผมกับเพื่อนผู้หญิงอีกคนไม่ได้ปัม๊มส่วนอีกสองคนเข้าปัม๊ม ตอนนั้นตู้ที่ผมกับเพื่อนไปยื่นช่องเดียวกันอีกสองคนไปอีกคนละช่องดีที่ในกลุ่มเกิดจากถ่ายรูปคอนเทนต์เลยรู้ว่าผิดปกติเลยไปทำเรื่องใหม่อีกรอบตอนแรกไปแจ้งว่าทำไมไม่ปัมให้พี่แกก็เมินบอกว่าต้องจ่ายร้อยหนึ่งพวกผมก็เลยไปเขียนเอกสารใบใหม่ยื่นใหม่เสียตังอีกรอบถึงได้ปัมเป็นต้น